อีกหนึ่งเรื่องแนวระทึกขวัญไซไฟที่พูดถึงกันในตอนนี้กับเรื่องออกซิเจนครับเพราะเรื่องที่สร้างสถานการณ์ให้ตัวละครติดอยู่ในที่ที่จำกัดดูแล้วก็ชวนอึดอัดไม่น้อยล่ะครับยิ่งได้ผู้กำกับมือดีอย่างอเล็กซานเดอร์อาจาที่เคยฝากผลงานเอาไว้กับเรื่องคราวคานขยำในปี2019หนังชวนระทึกขวัญเอาชีวิตรอดจากไอ้เข้และพายุเฮอริเคนหรือผลงานอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนคุ้นตากันดีกับปิรันยา 3D ในปี2010แหละครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องออกซิเจนนี้อาจเป็นทางถนัดของผู้กำกับคนนี้เลยก็ว่าได้เนื้อหาของหนังเท่าที่ผมได้ดูนั้นจะออกไปทางไซไฟบวกกับไขปมปริศนาของตัวละครมากกว่าที่จะเป็นหนังระทึกขวัญเลือดสาดแต่ความน่าสนใจของเรื่องนี้ดันอยู่ตรงปริศนาที่ตัวหนังพยายามซ่อนมันเอาไว้แล้วค่อยๆ คลายปมมันออกมาทีละน้อยแหละครับมาถึงในส่วนของเนื้อหาของหนังเปิดฉากที่ตัวละครหลักของเรื่องเธอตื่นขึ้นมาท่ามกลางสถานที่แคบๆชวนอึดอัดดูคล้ายว่าเป็นแคปซูลอะไรสักอย่างตัวเธอนั้นจำอะไรไม่ได้เลยครับทั้งชื่อจริงหรือเรื่องราวก่อนหน้าที่จะมาอยู่ในแคปซูลนี้และสิ่งเดียวที่เธอฉุกคิดได้ในวินาทีนั้นคือเธอเองต้องป่วยแน่นอนและสถานที่ที่ติดอยู่นี้อาจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เอาไว้รักษาอาการป่วยอะไรสักอย่างเรียกได้ว่าพล็อตเรื่องเปิดมาแบบชวนคนดูงงไม่น้อยล่ะครับเพราะตัวหนังเล่นทิ้งปริศนาชิ้นใหญ่เอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยสักพักจะเห็นได้ว่าตัวละครเหมือนจะแฟลชแบ็กความจำบางส่วนของตัวเองได้ครับทั้งภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสามีของเธอเองอีกทั้งยังมีภาพของหนูทดลองที่เหมือนเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างและตัวหนังได้ใส่ตัวละครมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ AI ที่ชื่อว่ามิโลระบบโปรแกรมตอบสนองทางการแพทย์ที่คอยสนทนากับเธอตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องจนตัวผมเองมองว่าเจ้ามิโลนี่แหละคือพระเอกของหนังอย่างแท้จริงล่ะครับกลับมาที่เนื้อเรื่องกันครับตัวละครหญิงของเราค่อยๆยิงคำถามใส่มิโลว่าชื่อจริงของเธอนั้นคืออะไรมิโลได้ตอบกลับไปว่าชื่อของเธอนั้นคือไบโอฟอร์มโอมิครอน267พอฟังดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนชื่อมนุษย์อย่างเราๆสักเท่าไหร่ครับไม่นานนักตัวหนังก็เริ่มสร้างสถานการณ์ชวนอึดอัดเข้ามาทีละเล็กละน้อยทั้งเรื่องออกซิเจนในแคปซูลที่มีจำกัดเพียง 33% เท่านั้นถ้ายิ่งตัวละครขยับขยื่นตัวเองหรือมีสภาวะความเครียดมากเกินกำหนดปริมาณออกซิเจนก็จะยิ่งลดไวมากขึ้นเท่านั้นครับหรือตอนที่ตัวเอกของเราขอให้มิโลเปิดแคปซูลเพื่อปล่อยเธอออกไปแต่สุดท้ายก็ต้องหารหัสมาเปิดแคปซูลอยู่ดีครับราวกับว่าเจ้า AI มิโลนี้กำลังป้องกันตัวเธอทุกทางไม่ให้ออกไปเจออะไรข้างนอกนั้นไม่นานนักเธอเองก็ได้รู้ชื่อจริงสักทีละครับว่าเธอคือดร.เอลิซาเบธแฮนเซนหรือเรียกสั้นๆว่าดร.ลิสที่พยายามทำการทดลองเกี่ยวกับการแช่แข็งไครโอเจนิกและความทรงจำของเธอที่แฟลชแบ็กเข้ามาในทุกช่วงเวลาของหนังก็ทำให้เห็นว่าสามีตัวเธอเองนั้นก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยที่เหมือนกำลังออกแบบบางสิ่งบางอย่างอยู่เนื้อหาของหนังพอเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องจนถึงท้ายสัมผัสได้ถึงความกดดันและอึดอัดที่ผู้กำกับพยายามยัดเข้ามาให้พวกเราครับหนังพยายามหลอกล่อคนดูไปในทางที่คาดเดาไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วดร.ลิสเป็นใครกันแน่แล้วทำไมเธอมาติดอยู่ในแคปซูลไร้ทางออกแบบนี้แถมตัวละครอย่างผู้กองโมโรที่ลิสพยายามขอให้ช่วยมาตลอดแท้จริงพวกเขาเป็นใครกันแน่พอตัวหนังเข้าสู่ช่วงที่ใกล้เฉลยปมความจริงทุกอย่างบอกตามตรงครับเล่นเอาผมขนลุกไม่น้อยแถมความจริงที่เฉลยมานั้นมันก็ดันมีความจริงยิ่งกว่าซ้อนเข้าไปอีกเพราะแท้จริงแล้วแคปซูลที่ลิสติดอยู่นั้นมันคือกระสวยอวกาศที่กำลังพาเจ้าตัวเดินทางไปหาดาวดวงใหม่ที่ไกลจากโลก14ปีแสงเหตุผลมาจากโลกณปัจจุบันกำลังพบภัยพิบัติบางอย่างครับที่อาจคร่าชีวิตพวกเขาจนสูญพันธุ์ใน2ชั่วอายุคนและสาเหตุที่ลิสตื่นมาจากการแช่แข็งระหว่างการเดินทางนั่นเป็นเพราะกระสวยอวกาศได้ชนเข้ากับดาวเคราะห์น้อยบางอย่างและความจริงอีกชั้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั้น
ก็คือตัวเธอเองก็ไม่ใช่มนุษย์อีกด้วยครับเป็นเพียงร่างโคลนของดร.เอลิซาเบธแฮนเซนที่ตัวจริงของดร.นั้นยังอยู่บนโลกนะครับเรียกได้ว่าหนังหลอกคนดูอย่างเราๆได้หมดจดเพราะเรื่องที่ดำเนินมาไกลจนเราหลงเชื่อว่าตัวละครอย่างลิสคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่กำลังพยายามเอาตัวรอดอยู่บนอวกาศแต่ดันกลับกลายเป็นว่าเธอคือร่างโคลนที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจไปสังหารครับส่วนใครคนไหนที่หาหนังแนวเอาตัวรอดบวกกับไซไฟวิทยาศาสตร์ผมแนะนำครับเรื่องออกซิเจนที่ฉายบนสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix เรื่องนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของเราด้วยนะครับ